สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้เมื่อช่วงที่แล้วทั้งคู่ได้โชว์พลังเสียงกันอย่างสุดความสามารถช่วงนี้มาลุ้นพร้อมกันว่าใครจะชนะใจคณะกรรมการแชมป์5สมัยของเรานะครับลุงเด่นจากบุรีรัมย์นะครับหนี้ธกส.ที่กู้มาทำนาและซ่อมแซมบ้านนะครับเป็นหนี้ 250,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 50,000 เหลือ 200,000 บาทท้วนครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตครับน้องขนุนจากชัยนาทนะครับหนี้กองทุนหมู่บ้านที่แม่กู้มาต่อเติมบ้านและซื้อแพะเป็นหนี้ 34,000 บาทนะครับ1คนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้เท่านั้นครับคุณผู้ชมที่จะมีโอกาสเข้าไปหาไมค์หมดหนี้ใครจะได้รับโอกาสนั้นครับผมจะขอ1คะแนนแรกจากพี่เอถ้าพร้อมแล้วเชิญครับก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเด็กนะลูกขนุนเราอยากให้โอกาสจริงๆอยากให้หมดหนี้จริงๆนะครับเพราะว่ารู้ว่าทุกคนแบกหนี้มาแล้วก็แบกความทุกข์มาก็เลยแต่ตอนนี้มันต้องตัดสินด้วยเสียงเพลงขนุนอย่าท้อนะลูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าหนูมาถูกทางแล้วลูกการที่หนูเป็นเด็กดีแล้วก็ตันยูต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าบูชาและชมเชยจริงๆนะลูกนะอันนี้เราภูมิใจจริงๆส่วนลุงเด่นก็เหมือนกันนะครับลุงเด่นก็คิดถึงลูกก็อย่าท้อนะลุงนะพวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ต้องตัดสินด้วยเสียงเพลงจริงๆสำหรับท่านที่ทำคะแนนได้มากจริงๆในวันนี้นะขออนุญาตเลือกครับจะเป็นคนสู้ชีวิตคนใหม่น้องขนุนหรือลุงเด่นแชมป์5สมัยคนสู้ชีวิตคนไหนนะครับจะได้คะแนนมากที่สุด1คะแนนแรกนี้จะเป็นของใครครับลุงเด่นหรือขนุนครับลุงเด่นครับลุงเด่นหนึ่งต่อศูนย์นะครับลุงเด่นนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพี่สุให้ลุงเด่นลุงเด่นจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยแต่ถ้าพี่สุให้น้องขนุนจะเสมอกัน1ต่อ1ตัดสินที่พิชานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับบนเวทีการแข่งขันการร้องเพลงย่อมมีแพ้มีชนะแต่ว่ากับชีวิตจริงสุอยากให้ทุกคนสู้อย่ายอมแพ้กับโชคชะตาหรือปัญหาต่างๆเข้มแข็งแล้วก็จะคอยเป็นกำลังใจให้วันนี้ต้องขอเลือกจ้ะและคณะกรรมการจะเลือกใครครับ1คะแนนนี้ของพี่สุนะครับจะให้ใครครับแชมป์ของเราลุงเด่นถ้าพี่สุให้ลุงเด่นลุงเด่นจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดหนี้แต่ถ้าพี่สุให้น้องขนุนจะต่อลมหายใจของขนุนบนเวทีทันทีลุงเด่นจ้าลุงเด่นครับ2ต่อ0นะครับลุงเด่นได้เป็นแชมป์อีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดหนี้นะครับพิธาครับ1คะแนนให้ใครครับก็ขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการเป็น1คะแนนที่ให้กำลังใจกับขนุนนะลูกต้องสู้ต่อไปและทำดีต่อไปและผลดีๆนั้นจะกลับมาที่ขนุนแน่นอนให้ขนุนค่ะขนุนครับ2ต่อ1รับรองว่าขนุนช่วยแม่ช่วยพ่อได้แน่ๆลูกเพราะรู้ไหมทำไมถึงลุงๆป้าๆถึงมั่นใจว่าหนูทำได้รู้ไหมเพราะอะไรไม่รู้เพราะขนุนเป็นเด็กกตัญญูเมื่อความกตัญญูมันอยู่ที่ใครคนนั้นจะประสบความสำเร็จไม่เชื่อก็ลองทำดูครับรับ 5,000 บาทกลับบ้านแม้ในวันนี้น้องขนุนจะยังไม่หมดหนี้
แต่เราเชื่อว่าเด็กที่เก่งและมีความกตัญญูอย่างน้องขนุนจะมีอนาคตที่ดีและสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างแน่นอนต่อไปเราไปให้กำลังใจลุงเด่นแชมป์ของเรากันบ้างว่าการค้นหาไม่หมดหนี้ครั้งที่6เขาจะหมดหนี้ได้ในวันนี้หรือไม่ลุงเด่นนะครับเหลือไม้อยู่ทั้งหมด20ตัว1ใน20ตัวนี้นะครับมีอยู่1ตัวที่เป็นไม้หมดหนี้หาให้เจอถ้าเจอจะหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับหนึ่งถึงยี่สิบนะครับลุงเด่นตัวไหนไม่รู้นะครับที่เป็นไม้หมดหนี้ถ้าหาเจอ 250,000 บาทหมดทันทีและรับอีก 50,000 จาก M150 ครับ 300,000 บาทครับค่อยๆดูลุงเด่นจะปรึกษากับภรรยาปรึกษากับน้องก่อนไหมครับเชิญครับไม้เรียกยังให้พี่เรียกเบอร์12ครับให้พี่เลือกเบอร์12คุณป้าล่ะครับเบอร์12เหมือนกันเบอร์12เหมือนกันนะโอ้คิดเหมือนกันเลยจะเชื่อเมียกับน้องหรือไม่นะครับลุงเด่นครับลุงเด่นเลือกไม้หมายเลข12ครับ12นะครับเชื่อทั้ง2ท่านเอ้าถ้าหมายเลข12เป็นไม้หมดหนี้ลุงเด่นจะหมดหนี้ทันทีขอให้ไม้หมายเลข12เป็นไม้หมดหนี้ของคุณถ้าหมายเลข12เป็นไม้หมดหนี้โอกาสหมดหนี้ก็จะเป็นของลุงเด่นทันทีเขาจะหมดหนี้ 250,000 บาทและรับเพิ่มอีก 50,000 จาก M150 ครับถ้าผมบอกให้ร้องถึงร้องนะครับขอให้ลุงเด่นหมดหนี้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 ร้องครับใช่นะครับไม่ใช่มามาแม่เอานะครับหมายเลข12ไม่ใช่ไม่หมดหนี้นะครับหนี้ 250,000 บาทไม่หมดแต่ก็ลดไป 60,000 เหลือ 190,000 บาทครับเมื่อยังไม่หมดหนี้นะครับ M150 ยังไม่ได้แจกนะครับรอหมดหนี้ก่อนนะครับหมายเลขอะไรดี57 57 57 15 17เอาทุกเลขเลยครับอะไร13 14 15 16 17 13ไม่ต้องถามแล้วคนเดียวมันไม่ถูกสักทีจะออก15 17ขนุนลองเลือกเลขที่โลด157เบอร์5ขนุนบอกเบอร์5เบอร์3หมายเลขเลข1เฮ้ยตัวเดียวเฮ้ยมี5มี6มี8หมายเลข6เลขเมื่อกี้เมื่อกี้เค้าเลือกเมื่อกี้รัฐบาลกินหมดนะครับไม่เป็นไรมาสู้กันต่อนะครับคุณผู้ชมถ้ามีเสียงร้องนะครับอย่าอยู่ที่บ้านเฉยๆฝึกให้เที่ยวร้องให้เพราะที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้วเดินทางมาเวทีชีวิตแห่งนี้ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
ทางช่อง Workpoint 6โมงเย็นเป็นต้นไปใหม่หมดนี่สวัสดีครับทำให้ชีวิตต้องยากลำบากปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องกินกันทั้งหมด6คนต้องกินให้ได้3มื้อนี่ทำให้ต้องหนีโดนทำร้ายไหมก็ไม่โดนครับแต่ว่าโดนขู่โดนเพี้ยงบ้านเราก็กลัวจะโดนทำร้ายกลัวเขาจะตีเอากลัวหลานจะเป็นอันตราย